เราสามารถจะใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อย่อยได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อย่อยของหัวข้อทำความรู้จักวินราวิธีการทำคลิกไปที่ Map Info คลิกไปที่ Open with Legacy Editor จากนั้นไปคลิกเมาส์ขวาหน้าหัวข้อที่เราต้องการจะใส่ตัวเลขในหัวข้อย่อยนะครับเมื่อคลิกเมาส์ขวาแล้วนำเมาส์ไปวางที่ Tool นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยออกมาจากนั้นก็คลิกไปที่ Add Numbers ก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขต่างๆเข้าไปแล้วนะครับในกรณีที่เรามีการสลับตำแหน่งตัวเลขต่างๆครับก็จะเปลี่ยนนะครับเราสามารถจะให้มีการเรียงลำดับของหมายเลขใหม่ได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่หัวข้อหลักนะครับแล้วก็นำเมาส์ไปวางที่ Tool แล้วก็คลิกไปที่ Add Number จากนั้นก็คลิกไปที่ Renumber แล้วก็คลิกโอเคตัวเลขนั้นก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือจะมีการเรียงลำดับใหม่นั่นเองแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบนะครับลบตัวเลขออกก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ Tool นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Add ฉะนั้นก็คลิกไปที่ Remove Numbering แล้วก็คลิกปุ่มโอเคก็จะเป็นการลบตัวเลขออกนะครับในกรณีที่มีหัวข้อย่อยลงไปอีกนะครับเราสามารถจะให้ใส่ตัวเลขพร้อมๆกันได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับต้องการจะให้ใส่ตัวเลขที่หัวข้อย่อยลงไปอีกได้นะครับวิธีการก็คือคลิกเมาส์ขวานำเมาส์ไปวางที่ Tool แล้วก็มาคลิกที่ Add Number ครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขมาแต่ว่าในหัวข้อย่อยลงไปอีกเนี่ยยังไม่เพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มก็คือคลิกเมาส์ขวาเลือกไปที่ Tool แล้วก็ Add Number นะครับจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Number All Subtopic Recursively แล้วก็คลิกปุ่ม OK หัวข้อย่อยลงไปอีกก็จะมีตัวเลขแล้วนะครับเมื่อต้องการจะลบออกทั้งหมดเลยก็คลิกเมาส์ขวาไปที่ Tool Add Number จากนั้นก็มาเลือกที่ Remove Numbering แล้วก็มาติ๊กถูกด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็คลิกโอเคก็จะเป็นการลบตัวเลขออกทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราลบตัวเลขหรือว่าใส่ตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อต้องการจะกลับไปที่ Editor แบบใหม่นะครับก็คลิกไปที่ Open with New Editorก็จะกลับมาที่ Editor แบบใหม่เรียบร้อยแล้วครับ